ปีบริบูรณ์นะครับท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบุรพารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีหลวงปู่ดุลอัตโลเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วอุปสมบทต่อเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ครับหลังจากงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ดุลแล้วหลวงปู่สมศักดิ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามและเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ท่านเป็นผู้ที่รวบรวมคำสอนของหลวงปู่ดุลอย่างละเอียดซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนโอวาทของหลวงปู่ดุลนั้นนะครับจะกล่าวเพียงสั้นๆนะครับพูดน้อยๆซึ่งแต่ละคำพูดของท่านแต่ละประโยคมีความหมายเนื้อหาลึกซึ้งต้องใช้คือมีปริภาคไหวพริบออกไปมากๆครับเมื่อทุกท่านได้ฟังแล้วก็ต้องตรึกตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับค่ะสำหรับสมณศักดิ์นะคะปีพุทธศักราช2535หลวงปู่สมศักดิ์กันทิโกได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชธีนามพระภูทินันทามุนีและต่อมาพุทธศักราช2548หลวงปู่สมศักดิ์กันทิโกได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะราชในราชธีนามที่ว่าพระราชวรคุณค่ะครับผมก็คงเริ่มต้นคงจะพร้อมแล้วนะครับผมในช่วงนี้ก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับได้ปิดเสียงโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการรบกวนองค์พระแม่ครูอาจารย์ที่แสดงพระธรรมเทศนานะครับและก็จะได้ไม่เป็นการรบกวนท่านที่ทำที่มาร่วมฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับครับผมเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมจริงกันครับอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังธัมมิวาทิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังธัมมะสามิสุปาติปันโนเพื่อเป็นเรื่องประดับสติปัญญาเพื่อบูรณาสน
ปุญญราศีสมมาปฏิบัติแด่ญาติโยมพุทธบริษัทที่ได้มาสันนิบาตในโอกาสนี้ณสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญระดับประเทศชาติของเราเพราะเป็นสถานที่ได้รับพระราชทานตั้งแต่สมัยรัชกาลองค์ก่อนแล้วได้นามว่าโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงถึงราชทินนามของพระปิยมหาราชเจ้าและเป็นสถานที่เราท่านทั้งหลายนอกจากหาวิชาความรู้ในทางนอกเป็นการความรู้ทางการศึกษาต่างๆนานาทั้งในประเทศและภาษานอกประเทศแล้วยังโน้มเอียงชวนชักชวนเราท่านทั้งหลายต่างนิสิตนักศึกษารุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าเมื่อไรก็แล้วแต่รุ่นใหม่แค่ไหนแค่ไรก็เพื่อพร้อมเตรียมกันสนับสนุนในการดำเนินงานการฟังกระแสธรรมเพราะกระแสชีวิตที่เราเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องมีกระแสธรรมเป็นเรื่องนำคำจูนประกอบไปด้วยกันมีชีวิตแล้วก็มีคุณธรรมมีความรู้ในทางโลกแล้วก็มีความรู้ในทางธรรมเป็นเครื่องประกอบประเทศชาติบ้านเมืองชีวิตของเราจึงจะสดใสและปลอดภัยทุกอย่างอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากมายนะท่านผู้เจริญทั้งหลายก็มองเห็นชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านมองเห็นแม้แต่แผ่นดินและประเทศชาตินั้นภูมิภาคแต่ละแห่งแต่ละความไม่สม่ำเสมอกันมีภัยพิบัติมากกว่ากันภัยพิบัติโดยธรรมชาติก็เพียงนั้นภัยพิบัติโดยธรรมชาตินั้นไม่เป็นไรไม่มีใครอาฆาตพยาบาทต่อกันแต่ภัยพิบัติทางความคิดพิบัติทางความเชื่อถือมีมาประจำโลกนุษย์ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพราะมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยกายอันได้แก่ธาตุสี่ประกอบไปด้วยวาจาหรือประกอบไปด้วยใจผู้อย่างสั้นก็กายกับใจธรรมดากายย่อมมีความว้าเหวมีความเกลียดมีความกลัวมีความหิวและมีความต่างๆในร่างกายของเราส่วนจิตใจนั้นก็แสวงหาเช่นเดียวกันจิตใจโหดร้ายบ้างจิตใจเยือกเย็นบ้างจิตใจต่างๆนานาจิตวาสะเพราะฉะนั้นแต่ละยุคแต่ละถิ่นในโลกนี้ไม่สม่ำเสมอกันไม่ต้องอธิบายอะไรท่านทั้งหลายคิดเพื่อเดียวรู้อันนี้ไม่ใช่เกิดจากร่างกายหรือไม่ใช่เกิดจากอะไรหากแต่ว่าเกิดจากความคิดความคิดนั้นก็ไม่ใช่ความคิดของยุคปัจจุบันอย่างเดียวหากจะเป็นความคิดของโบราณกาลมาแล้วที่มีความคิดไม่ตรงสม่ำเสมอกันแนวคิดที่เอาตัวรอดที่เรียกว่าพระศาสนานั่นแหละแม้โลกนี้พื้นเดียวกันก็จริงแต่แต่ละมุมโลกนั้นพระศาสดาที่เป็นศาสดาสำหรับหัวใจของมนุษย์แต่ละถิ่นนั้นไม่สม่ำเสมอกันได้แก่ลัทธิใดบ้างท่านทั้งหลายก็คิดดูตัวลัทธินั่นแหละความยึดมั่นในลัทธินั่นแหละมีส่วนสำคัญเหลือเกินในการที่จะแบ่งแยก
ในการที่จะแสดงความเห็นในส่วนที่ชวนให้เรามีความตลกอบแวงกันก็ยังมีอยู่ในขณะเดียวกันก็คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดทรงอุบัติขึ้นณชนบทเวทน้อมมาแก้ไขความเชื่อถือของมนุษย์เหล่านั้นพระองค์ก็แก้ไขได้ไม่มากมายเท่าไหร่ตั้งพระศาสนาไว้ 5,000 ปีพระศาสนาที่เป็นแดนเกิดของพระองค์นั้นคือชมพูทวีปทางใต้เอเชียปากีสถานบังกลาเทศเป็นต้นนั้นแล้วก็ในปากสร้างแห่งพุทธศาสนาซึ่งไม่กี่พันปีไม่ถึงพันปีก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นแต่สร้างพระพุทธรูปพระแดงก่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายของพุทธศาสนาล้วนแต่พิกลพิการแต่หากเมื่อศาสนาผ่านไปเสื่อมไปเจริญที่อื่นสิ่งเหล่านั้นศาสนาหลักที่อื่นต่อมาก็ผ่านการแตกเปลี่ยนทำลายก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งหมดที่กายที่วาจาใจของมนุษย์บัดนี้พระพุทธศาสนาที่ละเอียดอ่อนที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าพระพุทธศาสนาอยู่ได้มีอายุถึง 5,000 ปีเมื่อจะปรินิพพานก็ถามว่าอานนท์ถามว่าพระอานนท์ถามว่าพระองค์จะมอบหน้าที่ให้ใครเป็นผู้บริหารพระศาสนาหรือเป็นผู้บริหารศาสนาต่อจากพระองค์เมื่อพระองค์เข้าสู่นิพพานแล้วพระองค์ตรัสตรงว่าอานนท์เราไม่ได้มอบให้ใครเป็นผู้บริหารศาสนาเป็นเอกเทศหากแต่ว่าศาสนาเราจะอยู่ได้นั้น 5,000 ปีนั้นเพราะพุทธบริษัท4จึงมอบพุทธศาสนาให้แก่พุทธบริษัท4ของพระองค์อันได้แก่1ภิกษุ2ภิกษุณี3อุบาสก4อุบาสิกาแค่นี้แหละที่จะรับรองรักษาพระศาสนาของพระองค์ไว้ได้นานที่สุดคำว่าภิกษุเนี่ยก็คือเป็นบริษัทพุทธบริษัทวายนักบวชอย่างยิ่งเพื่อรักษาส่วนสูงในการปฏิบัติอุบาสกอุบาสิกาก็คือญาติโยมทั่วไปรวมกับเราตั้งทั้งหลายทั้งราชาธิราชหรือทั้งพุทธบาทสำคัญเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้ใกล้ชิดพระศาสนาหรือจะช่วยกันรักษาพระศาสนาท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้พระพุทธศาสนาก็หมดเรียบแล้วจากแดนเดิมแม้จะเผยแผ่ไปทั่วหลายประเทศก็เคยมีนับถือแต่เดือนนี้เหลือแต่สร้างแต่เช่นประเทศไม่ต้องพูดติดต้นเดิมอินเดียอย่างประเทศอินโดนีเซียเวียดอะไรก็รู้จะมีโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาแม้ทางตาลิบันทางโน้นก็มีพระพุทธรูปใหญ่ในภูเขาเราสั่งไว้ให้ทำลายแต่ก็คนที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ทำลายหมดเมื่อทำลายหมดแล้วอันนี้ปัจจุบันหน่อยแล้วมีเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นจนกระทั่งมีอันตรธานอย่างไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติดีเพื่อเชิญชวนให้อุบาสกอุบาสิกามีศรัทธาท่านเคยคิดไหมว่าในประเทศไทย
เรื่องประเทศที่ศาสนายังอยู่ไทยบริเวณเราพม่าอยู่ตอนนี้ที่ศาสนาก็ข้ามจากตรงกับสมัยเราแต่พุทธศาสนาในประเทศไทยเรานั้นยังเป็นที่ยอมรับของโลกว่าได้รักษาระเบียบของพระศาสนาชั้นกลางชั้นละเอียดไว้ได้อย่างสมบูรณ์จึงยกย่องว่าพุทธศาสนานั้นคือตั้งมั่นในประเทศไทยหมายถึงขนาดนี้เวลานี้ศาสนาฝากชีวิตไว้ที่แดนไทยแดนธรรมแดนทองในเรื่องหนึ่งหลายในฐานะที่เราเป็นหน่วยหนึ่งในพุทธศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาท่านมาว่าที่ช่วยการรักษาศาสนามาถึงวันนี้ในบริษัทสี่ใครสำคัญกว่าเอาเอาแค่บริษัทสามพระภิกษุณีไม่มีแล้วพระภิกษุกับอุบาสกอุบาสิกาเมื่อมองเห็นแล้วโบราณวัตถุทั้งหลายสถานที่วัดนามทั้งหลายเรื่องใหญ่ใหญ่โตเช่นจะไปดากองเออย่างที่บางประเทศนั่นคือสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาพระอุบาสกอุบาสิกานั้นมีภาระนอกจากจะเป็นผู้เสียสละสร้างอาวรวัตถุโบราณใหญ่ใหญ่ให้ปรากฏแก่เจ้าโลกแล้วอุบาสกอุบาสิกายังมีหน้าที่เลี้ยงดูภิกษุเลี้ยงดูพระหมายถึงพระที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีอะไรอยู่ได้ก็เริ่มจากอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้เลี้ยงดูคือให้อาหารวันละมื้อวันละมื้อแล้วแต่อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะถือว่าใครสำคัญกว่าในการรักษาพระศาสนาถ้ามองในแง่วัตถุโบราณสถานต่างๆนั่นเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสและการที่จะเลื่อมใสก็เพราะมีภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติชอบภิกษุจึงสำคัญอย่างหนึ่งที่รักษาศรัทธาของบาสุบาสิกาถ้ามันมีบาสุบาสิกาเป็นผู้ให้กำลังหรือใส่บาตรหรือมีว่าบาสุบาสิกาให้ปัจจัยวัตถุสร้างวัตถุต่างๆก็เป็นอันว่าศาสนาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสุนี้จึงมีความสำคัญไม่ต้องสามารถไรออกแค่แต่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมวินัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามชาวบ้านทั้งหลายเขาก็จะเลื่อมใสเองแล้วก็มีศรัทธาเองแล้วก็บริจาคโบราณสถานที่ต่างๆเป็นสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาพระเพียงแต่ชวนให้เขาเชื่อเขาเลื่อมใสแต่ก็ยังมีความบกพร่องบางอย่างที่เป็นแทนให้อุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกมีความรู้ความสามารถยิ่งกว่าหลวงพ่อหลวงปู่บางองค์ในหลักของศาสนายิ่งปัจจุบันเราก็จะเห็นแล้วในการฝึกปฏิบัติในการรักษาศีลบริจาคทานรักษาศีลภาวนามีความจำเป็นคฤหัสถ์ชนทั้งหลายนักเรียนในเสศึกษาอยู่ในวัยเยาว์ก็มีความสนใจในการสมาธิในการปัญญาสมาธิปัญญาเริ่มมากมายขึ้นแล้วจึงแสดงว่าประเทศชาติของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าห่วงโดยความรู้สึกของอาตมาไม่ใช่พูดแบบโจมตีอะไรหรอกก็พูดแบบความรู้สึก
ที่เป็นวงศาสนาก็คือพุทธบริษัทข้อหนึ่งอันได้แก่ภิกษุคือพระสงฆ์ที่ในนามว่าอุบาสกอุบาสิกาย่อมย่อมแล้วก็เสียสละทั้งราชาธิราชมหาประสัตย์ที่บริจาคและต้องบำรุงศาสนามาเพราะฉะนั้นภิกษุนี้จึงสำคัญมากในการที่จะวางตัวประพฤติตนไม่สะอาดเรียบร้อยงดงามศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสก็หลั่งไหลมาเองอันนี้สำคัญมากเมื่อต่างคนต่างเข้าใจแล้วพระศาสนาก็จะอยู่ได้ตลอด 5,000 ปีเพิ่งจะได้กึ่งหนึ่งของพระศาสนาประเทศไทยเทศสยามเป็นที่รองรับสุดท้ายขึ้นต้นสุดท้ายเช่นไหนหนอเราจึงจะรองรับพระศาสนาจะครบ 5,000 ปีนับอีกพันปีเลยเห็นว่าบัดนี้พระศาสนาที่ยังสะอาดอยู่มีในประเทศไทยถ้าประเทศไทยเข้าใจยึดมั่นตรงนี้ยังไม่มีการเสื่อมสลายยังไม่มีการถูกยึดหรือครองไปเรามีแต่ความสงบความเยือกเย็นเพราะพระศาสนาพระศาสนามาฝากชีวิตไว้ในแดนไทยแดนตรงแล้วเราจะต้องรักษาอยู่จนกระทั่งถึง 5,000 ปีจึงแสดงว่าไม่ต้องเป็นเมืองพึ่งใครเราจะต้องอยู่อย่างนี้มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชายแล้วเราก็จะอยู่อย่างเยือกเย็นเป็นสุขมีรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภาคภูมิใจของเราก็คือญาติโยมทั้งหลายสนใจในการทำบุญบริจาคทานอันนี้เพราะคุณและความดีนั้นเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับยกขึ้นเป็นสการะบูชาเป็นนิมิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่เทิดทูนพระพุทธศาสนาได้เป็นเวลานานพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เองแต่ฉันในศาสนาอย่างสุดซึ้งทราบซึ้งที่สุดในการปนุกรุงศาสนาไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะออกจะตุกตะใจอย่างเดียวแต่ว่าอุทิศตนของพระองค์นั้นเพื่อเข้าใจหลักศาสนาแม้ทางศีลสมาธิปัญญาพระองค์ก็ทรงแสวงหากับครูบาอาจารย์สำคัญเพื่อให้คนเหล่านั้นใส่ใจอย่างเช่นภาคเหนือท่านองค์เล่าหาหลวงปู่แหวนสุจินโนคนอื่นก็นำความเคารพนับถือภาคอีสานกันอีสานเหนือพระองค์ก็เสด็จมาสการหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นและอีสานใต้พระองค์มาสการหลวงปู่ดูลย์ตะตุโลวัดอุรุมพารามเป็นต้นก็เป็นแนวให้สาธุชนทั้งหลายมองเห็นความหมายว่าพระองค์ทรงแตกฉานเพราะฉะนั้นที่เรายกย่องพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐคำว่าพระคุณอันประเสริฐนั้นได้แก่พระคุณอย่างไรหมายความว่าคุณต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มองไปทางไหนเห็นว่าพระองค์ผู้ทรงประเสริฐในทางนั้นแม้ทางแผ่นดินแม้ทางเกษตรกรรมแม้ทางน้ำแม้ทางอะไรพระองค์ผู้ทรงประเสริฐไม่ทางนั้นก่อนได้แสดงความสามารถ
ให้ความรู้ความสามารถในแผ่นดินแสดงความสามารถในแผ่นน้ำให้เขาเข้าใจมิเพียงแค่นั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายพิเศษกว่าใครนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพระองค์ก็แต่ฉานในแผ่นอากาศแผ่นฟ้าทรงพระราชทานฝนหลวงในเมื่อขาดแคลนน้ำทำให้มีฝนตกได้ตามสมควรหรือพออาศัยอยู่ในโลกนี้วิทยาศาสตร์ไหนก็ตามยังไม่มีประเทศใดที่สามารถคำนวณได้ว่าเมื่อทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถทำบรรยากาศบนฟ้าให้เป็นน้ำฝนตกลงมาเมื่อเทียบกับทั้งหลายจึงถือว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศทั้งแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นฟ้าจึงชื่อว่ามีความประเสริฐอย่างยิ่งที่เราใช้คำท้ายว่าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็คือประเสริฐอย่างนี้แม้ความรู้ทั่วไปก็มากมายแล้วพระองค์ทรงเข้าใจอรรถธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้งจากพระดำรัสที่เป็นพระบรมราโชวาทของพระองค์แต่ละคำนั้นเสมือนหนึ่งนอกพระรัตน์ที่เจริญในเสร็จแล้วหรือพระองค์เปรียบเหมือนนวรัตน์ที่สวรรค์ประทานมาให้พระองค์ทรงเป็นนวมหาราชาธิราชครอบครองแหวนแดนไทยให้พ้นภัยพิบัติทุกยุคทุกสมัยตลอดมาปัจจุบันชาวโลกกำลังอัศจรรย์ใจในพระบรมเดชานุภาพของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมเดชานุภาพทางสันติอันสมบูรณ์และรุ่งเรืองดังนั้นราชสการะที่ประสบในตอนชาวไทยพึงน้อมกราบถวายพระองค์ในโอกาสอันสำคัญแต่ละครั้งนั้นจึงไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของที่เป็นทองและเงินเป็นต้นเท่านั้นหากแต่ว่าเขาเหล่านั้นและพวกเราทุกคนพึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่การงานต่างๆเพื่อบูชาพระองค์ต้องเป็นผู้ตั้งใจประพฤติฝนอบรมตนให้เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่การงานตั้งเป็นปัจเจกเกียรติกิจของตนราชกิจกิจของพระราชาที่ได้รับไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียรแม้ก็อันนี้แหละเป็นราชสการะที่พระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งบัดนี้เราท่านทั้งหลายขาดพระองค์แล้วเพราะพระองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นอาลัยจึงอาศัยสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาน้อมกล่าวถวายแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไมตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤมลินสยามนินทราธิราชกรมนาถบพิตรราชสมภารเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอพระองค์จงทรงพระเจริญศรีสวัสดิรัตติเตชวิรุณิไพบูลย์ในพระศิราจมหาสมบัติในสวงสวรรค์ชั้นกาลัยสูงส่งนั้นตัวชั่วกาลนานเทินไม่เคยทำสมุติที่ถวายได้แต่พระองค์ในโอกาสนี้ที่มีเวลาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายคำว่าพระองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐท่านผู้เจริญทั้งหลายมีคำหนึ่งที่โลกเอาไปคิดบ้างคนไทยเราคิดมากที่พระองค์ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงต่างคนต่างเข้าใจต่างอธิบายอาตมาภาพมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเราอธิบายถูกต้องตามที่ทรงปรารถนาหรือที่พระองค์ต้องสนใจ
ว่าพอเพียงไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ขาดแคลนคำว่าพอเพียงนั้นน่าจะเป็นสายกลางพอเพียงดำรงอัตภาพอยู่ของประชาชนทั่วไปพอเพียงที่จะบำรุงอัตภาพนักปฏิบัติราชกิจได้เมืองกับข้าราชการทั่วไปพอเพียงที่จะป้องกันประเทศชาติความรู้ความสามารถของตำรวจของทหารก็พอเพียงที่จะเป็นทหารป้องกันได้ดีพอเพียงที่จะเป็นตำรวจที่รักษาสันติภาพให้ประชาชนได้ดีและพอเพียงแก่อัตภาพแต่ละครอบครัวครอบครัวคือไม่ให้เกื้องและไม่ให้ฟุ่มเฟือยให้รู้จักสิ่งที่เป็นอย่างนั้นอาตมาภาพไม่รู้จักขออภัยจากท่านผู้ใดอยากจะพูดคำนี้เหลือเกินนานแล้วตั้งแต่ไหนที่ไรมาเพราะฉะนั้นนักสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นแดนที่พระสมเด็จพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาด้วยวันนี้พระองค์จะมอบราชทานปริญญาบัตรด้วยคืออยากจะพูดตรงนี้แหละตรงที่ว่าผู้เสนอองค์ทางเลี้ยงของตัวเองให้เห็นว่าเป็นผู้เกิดมาพอเพียงแล้วนั่นคือพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชยสุธาสยามบรมราชกุมารีในองค์คาเยกของพระองค์คืออัตภาพองค์คาเยกหมายถึงว่าอัตภาพในตัวตนของพระองค์นั้นพระองค์รู้จักกรรมโอพอเพียงเครื่องนุ่งห่มพอเพียงเหมาะสมพระโอก็พอเพียงที่จะบริโภคพอเพียงที่จะเสด็จตรัสจำนำจาไม่ต้องมีอะไรมาเพิ่มเติมด้วยสีสันวรรณะต่างๆเพราะพอเพียงแล้วสำหรับบริโภคอาหารและเจรจาคือตรัสพระธรรมพระวินัยวิชาการต่างๆพระนาสิกก็พอเพียงแล้วในการหายใจโดยไม่ต้องแก้ไขเนียนใดอย่างหนึ่งพระเนตรของพระองค์ก็พอเพียงที่จะมองอะไรชัดเจนพอเพียงที่จะประดับพระพักของพระองค์ดีแล้วโดยไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรโดยการจัดแจงตัดต่อในสิ่งที่นอกจากนี้พระกันคือหูของพระองค์พอเพียงแล้วที่จะประดับไปหน้าพอเพียงแล้วที่จะฟังรับเสียงรับอะไรได้ไม่จำเป็นต้องเอาอะไรมาห้อยมาสอยมาปิดปากเองพระเกศาของพระองค์ก็พอเพียงที่จะทรงอัตภาพอยู่เป็นปกติธรรมดาท่านผู้เจริญทั้งหลายเสด็จพระองค์เสด็จไปทั่วโลกก็เสด็จไปโดยอาการอย่างนี้ทั่วโลกก็สรรเสริญโมทนาไม่เห็นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าประเทศชาติภาคอื่นนั้นมองไปยังอื่นทรงเสด็จไปทั่วโลกก็ด้วยสภาวะอย่างนี้นี่แหละคือความพอเพียงนับจากอัตภาพของเราพอเพียงแล้วที่จะบริหารหรือพอเพียงแล้วที่จะส่งความเป็นตัวสตรีอยู่ดีงามอยู่แล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายก็จะเห็นตรงกันข้ามใช่ไหมบางท่านไม่พอเพียงไม่ต้องอธิบายที่อธิบายนี้จะเป็นการบังอาจเกิดไปก็ขอให้ขอเมตตาอภัยให้อาตมาภาพผู้กล่าวเรื่อยเปื่อยไปด้วยด้วยความสับสนและเข้าใจโผให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าพอเพียงก็รู้จักพอเพียง
ดังกล่าวตั้งแต่อัตภาพตัวตนของเราขยายถึงความพอดีพองามในที่ต่างๆอย่างนี้ต่างหากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ประกาศกล่าวมาขอพระบารมีของเราทั้งหลายอย่าได้ถือว่าเป็นการไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นอาตมาก็มากล่าวอยู่อย่างนี้ทีนี้ย้อนมาที่พวกเราเนาะพระองค์ก็ทรงประเสริฐไปในสถานที่ต่างๆแม้เพียงแค่นี้เวลาก็ยาวได้ขึ้นพระพุทธภาษิตเทศและนึกไว้ก็คือว่าจะเทศเรื่องอะไรอาตมาคิดว่าจะเทศเรื่องยอดหรือสูงสุดของสภาวะต่างๆในร่างกายของเรา4อย่าง1ยอดรับ2ยอดโรค3ยอดรวย4ยอดสุขไม่ใช่อะไรเป็นพุทธดำรัสมีพระบาลีว่าอัตตาหิปรมังเปโอมีศัพท์ว่าปรมังทุกข้อนะอัตตาหิปรมังเปโอตนนั่นแหละเป็นยอดรับอย่างยิ่งชิกัจฉาปรมาโรคาปรมาเอระเนี่ยชิกัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคร้ายแรงที่สุดสันตุติปรมังคนังความสันโดษรู้จักพอนั่นเป็นทรัพย์สมบัติหรือรวยที่สุดจนขั้นสูงสุดของพระองค์นิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นยอดสุดอย่างยิ่งนี่คือพระองค์แสดงแล้วย้อนมาดูที่ยอดซึ่งเกือบจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกข้อต้นอัตตาหิปรมังเปโยต้นเป็นที่รักอย่างยิ่งถ้ามุจเจอทั้งหลายเราได้อัตภาพตัวตนมาก็มีอยู่เพียงนี้ได้มาบนนั้นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆนายกผู้สมเด็จพระญาณสมบัติที่สิ้นพระชนม์ไปพระองค์ก็ตรัสตอนนี้ก่อนพระองค์ตรัสว่าอาภกังจิตังชีวิตมาหุทีรานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนะคือน้อยด้วยจำนวนเรามีชีวิตนี้น้อยมีคนละหนึ่งไม่ได้ใครมีสองและมีน้อยแล้วยังน้อยด้วยการเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงร้อยปีไม่ถึง70ปีไม่ถึง80ปีมีอันตรายมาตามลำดับตั้งแต่ปฏิเหตุปฏิภัยโรคภัยไข้เจ็บศัตรูหมู่ประชามิตรอุบัติเหตุปฏิภัยตัวเราน้อยมีคนละหนึ่งแต่ภัยพิบัติต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าอาภกังจิตังชีวิตมาหุทีรานักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยเหลือเกินหรือน้อยนักมีคนละหนึ่งแต่ละเองแต่อันตรายนั้นมหาศาลเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัตตาหิปรมังเปโยตนนั้นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งคือเรารักที่ตนเองโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุปฏิภัยเมื่อไรเกิดขึ้นเราป้องกันตนเสียก่อนอาจจะว่าสามีปัญญาบุตรที่รักหลานที่สงสารหรือใครใครที่ตามมาตาเป็นที่รักก็รักใครเพราะอะไรเพราะท่านเป็นบิดาของตนเป็นลูกหลานของตนมันมีตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีตนอยู่นั้นความรักความสงสารความทุกข์จะไม่มีหรือมีน้อยท่านจึงใช้เป็นอัตตาหิปรมังเปโยตัวเรานั่นแหละเป็นที่รักอย่างยิ่งนั่งตรงนี้ถ้ามีอะไรต
เราตกลงมาหรือไฟลุกมาเราก็ปัดที่เราก่อนอันนั้นลูกหลานทั้งหลายที่เป็นที่เรารักเราทุกข์โกรธเราเป็นลูกหลานเราเกิดขอโทษเพื่อความย่อย่อได้ยินว่าคนวัดมีคนเที่ยวนั่งเที่ยว60 คนที่อยู่ทางบ้านเหรออันตกเหวมีคนตายเกือบหมดเรื่องทางบทคิดถูกถ้าใครมีตนมากก็จะทุกข์มากถ้าใครมีตนอยู่บ้างทุกข์บ้างเล็กน้อยถ้าใครไม่มีตนอยู่ที่นั้นก็เฉยเฉยคำว่ามีตนก็คือเป็นญาติของตนก็กำลังไปเที่ยวเชียงใหม่หรือสามีภรรยาลูกรักของเราก็กำลังขึ้นรถมาคันหนึ่งไปเที่ยวเชียงใหม่ที่ว่ารถอาฟังลงนั้นเป็นเกี่ยวกับเราหรือไม่หรอพอได้ข่าวว่าไม่ใช่เราพวกทหารหรือพวกนักทัศนจรจากเวียดนามจากญี่ปุ่นโน้นวางเป่าในความคิดก็หมดไปเปลี่ยนแต่สเวทกับคนน่าสงสารคนแต่มันไม่หนักโง่เหมือนตนลูกตนญาติตนสามีภรรยาตนเพื่อนของตนเพราะไม่ตนอยู่ที่ไหนความรักก็กับทุกข์ก็อยู่ที่นั้นเพราะฉะนั้นความรักก็คือรวมอยู่ที่รักตนเป็นหลักและนอกนั้นเป็นสาขาของความรักจะรักสามีภรรยาอุทิศอะไรก็เพราะมันมีตนอยู่แม้แต่ที่ดินที่นารถราของตนก็อยู่ณที่ใดที่หนึ่งจอดทิ้งไว้ถ้าเกิดมีใครว่ามีใครมาขโมยหรือมาทุกข์เราเดินมาชนเรามีตนมีของเราอยู่เราก็ทุกข์พระองค์จึงรู้รักว่าความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนัตติอัตตะสมังเวมังรักอื่นเสมอด้วยรักตนไม่มีชิกะอัตตนัตติอัตตะนัตติอัตตาหิอัตโนราโถคือความรักความโงแงนและปรมัตถ์คืออย่างยิ่งอัตตาหิปรมัตถ์ประโยชน์ตนเป็นยอดรักอย่างยิ่งนี่ยอดข้อที่หนึ่งยอดข้อที่สองชิกัจฉาปรมารูปายอดรูปยอดกองรูปอย่างยิ่งท่านเป็นในผู้ที่ชิกัจฉาแปลว่าความหิวปรมาโรคาเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะความหิวนี่คือเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าท่านหิวอย่างหนักท่านไปโรงพยาบาลไหนไปคลินิกไหนก็จึงจะฉีดยาหรือให้ยาระงับความหิวได้นอกจากจะตายไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เราไม่รู้ว่าเป็นโรคก็เพราะเราแก้ไขเองบำบัดเองอย่างทุกวันเด็กรวยเมื่อเช้าเนี่ยอย่างพัฒนาหารต่างๆนานาก็ให้พระสงฆ์แก้โรคที่หูประมาณเร็วญาติโยมทั้งหลายก็รับประทานกันจนขณะนี้ก็อิ่มหนำสำราญจนบางท่านที่นั่งอยู่อิ่มมากเกินไปมันไม่ได้อะไรที่แรกก็เคารพหลวงพ่อโดยการนั่งตรงตรงต่อมาเทศยังไม่ถึง30 นาทีก็แสดงความอ่อนน้อมกำนับอาตมาเป็นเจ้าวัดเจ้าวัดไม่ต้องกำนับเพราะอาตมาไม่ใช่ผู้ใหญ่เราเพียงแต่ตั้งสติสัมปชัญญะให้ตั้งมั่นก็ความอิ่มน้ำสุรานั้นก็เป็นเหตุในการง่วงนอนนี่แหละชิกัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหลวงพ่อชาอาตมาพระเจ้าพิธีอธิบายให้คนฟังเลยความหิวคิดถึงตอนเด็กนั่นถึงทำไม่ใช่อะไรเจอมีคนชอบไปพูดว่าหลวงปู่ดิฉันก็นั่งภาวนามาเริ่มนั่งภาวนาพอสมควรยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเลยท่านว่ายังไม่คิดอย่างนั้น
ภาวนาเมื่อไรมันได้เมื่อนั้นทำสมาธิเมื่อไรมันได้รู้เมื่อนั้นนั่งเมื่อไรมันก็รู้เมื่อนั้นแหละตั้งแต่ครั้งแรกท่านว่าแต่ว่ามันรู้น้อยเมื่อนั่งไปแล้วจิตไม่สงบจิตไม่นิ่งเหมือนที่ท่านสอนเราก็รู้อยู่แล้วคือรู้ว่าจิตยังไม่สงบรู้ว่าภาวนายังไม่ได้นี่มันคือความรู้แต่เรารู้น้อยและการรู้น้อยนี่แหละดีแล้วเราจะได้เร่งเพื่อรู้มากมากเกินไปเพราะฉะนั้นอย่าถอยเมื่อถอยมันก็ยิ่งจะน้อยไม่ดีไม่พยายามทำต่อไปและอะไรอะไรก็อย่าขึ้นว่าน้อยอย่าแกตั้งถามเจ้าว่าถ้าเจ้าหิวข้าวมากมากมากแล้วคุณมีข้าวกินอาหารกินอย่างสมบูรณ์แล้วคุณตั้งใจกินอาหารถามว่ากินอาหารได้มันอิ่มเมื่อไหร่เราก็จะตอบว่าอิ่มตรงเมื่อคำสุดท้ายกินไม่ได้อิ่มแล้วท่านว่าถูกแต่ว่ามันไม่ถูกที่ถูกต้องนั้นมันอิ่มตั้งแต่คำแรกนั่นแหละกินคำหนึ่งสองคำมันก็อิ่มแต่มันอิ่มน้อยมันยังไม่อิ่มมากถ้าไม่อิ่มน้อยซะก่อนนั้นไปหามากก็ได้เรื่องนั้นกับพวกเจ้าทั้งหลายถ้าพูดตามตาแกทอผ้าตายแต่ละเส้นแต่ละเส้นอยากจะได้ผ้าสักสองเส้นสำหรับทำลายก็แล้วแต่อยากถามว่ามันเสร็จแต่งเมื่อไหร่ของผ้าทีละเส้นทีละเส้นก็โตเมื่อมันเต็มความต้องการจะส่งให้จึงจะเรียกว่าเสร็จถ้ามันถูกมันกันแต่ว่ามันไม่ถูกที่แท้มันเสร็จตั้งแต่ได้แรกได้สองนะแต่มันเสร็จน้อยค่อยๆเสร็จมากมากไปเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียนธรรมมันเริ่มรู้อย่างน้อยรู้ว่ายังไม่รู้อะไรเลยจนกว่าจะรู้มากนี่ก็คือลักษณะของการที่เราประพฤติปฏิบัติในทางสมาธิปัญญาเริ่มนั่งเมื่อไรเริ่มรู้มันนั่งรู้ว่ายังไม่ได้อะไรยังไม่สงบแล้วก็จะได้พยายามเมื่อพยายามต่อไปก็ไม่เหลือวิสัยจะต้องประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยอย่างนี้ต่างหากแต่เราย้อนมาที่ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเพราะความหิวนี้เรากำจัดเองได้หิวเมื่อไหร่บริโภคมานะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นโรคแต่ที่แท้สัตว์ทั้งหลายเป็นโรคหิวอย่างยิ่งท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อนี้เองที่พระองค์ทรงเน้นเรื่องบริจาคเรื่องให้ทานด้วยการให้อาหารให้อาหารก็มีอานิสงส์ตามลำดับให้พระสงฆ์พระเถระผู้มีศีลาบริสุทธิ์ก็ได้อานิสงส์มากให้คนที่อยากได้มีอะไรกินก็ได้อานิสงส์แม้ให้สัตว์เดรัจฉานที่ตกต่ำต่างๆให้ได้อิ่มอย่างได้อานิสงส์ท่านจะบุญโทษอาโชคท่านเทพแต่มากกว่านั้นท่านว่าแม้แม่ครัวหรือใครจะเทน้ำล้ำถ้วยล้ำจานลงในน้ำคำสัตว์ในน้ำคำนั้นมีชีวิตอยู่บ้างพวกน้อยเล็กใหญ่มันได้กินอาหารแม้อย่างนี้ก็ยังชื่อว่าได้บุญเพราะฉะนั้นเรื่องความหิวนี่เป็นสิ่งที่มาทุกคนจะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าคุณเจอหนึ่งหลายลองพิจารณาดูชีวิตของท่านที่นั่งตรงมาตมาตัวนี้คนในประเทศไทยมี60-70ล้านชีวิตของท่านดีกว่าคนไทยไม่ต่ำกว่า50ล้านเพราะเขาเหล่านั้นยังลำบากยากจนคนแค้นเกลียดใจได้นานนี้ลำบากเกิดเมตตาจะเกิดขึ้นได้ตรงนี้อย่างนี้แบบนี้เรามีของเกินมากมายก็ให้หลวงพ่อเวลาโยมถวายอย่างมากมากใหม่การบริโภคก็มาได้เลิศเลิศอะไรนึกถึงคนที่ก็อดอยากนึกถึงคนที่ยังไม่มีอะไรจะกินเมื่อนึกถึงอย่างนี้ความเลยในการกินของเราก็ลดน้อยลงเหลือการกินตามปกติตามธรรมดา
ไม่เป็นไปอย่างผู้ว่างผู้มาต่างๆนานาประมาทโยมโยมทั้งหลายเจนได้ว่ามนุษย์เกิดมาฉะไหนหนอจึงมาเห็นเป็นเดียวเช่นพวกโรอินจานั่งเต็มเรือกดยางไปแล้วเพื่อจะไปขึ้นฝั่งโน้นเขาไม่ให้ขึ้นเมื่อเขาไม่ขึ้นก็ลอยรำในเรือโหยดูเถอะไหนตัวเองจะหิวไหนลูกน้อยที่อุ้มไปด้วยและไหนอะไรสงสารลูกแค่ไหนเพียงไรนี่คือความกดยากลำบากไม่สม่ำเสมอกันจิตของคนเราก็จะมีเมตตาปรนาเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ใช่เกิดขึ้นต่อเมื่อมันก็หลวงพ่อจะงานที่ฉันนั่งภาวนาตอนที่สี่หรือที่ห้าสบายสบายใจโปร่งเยือกเย็นแต่ได้สายขึ้นพอคนอื่นเอาอะไรมาส่งให้เราไม่ทันใจแหวออกมาเมตตาอะไรอย่างนั้นก็ถูกไม่เพียงหรอกนะแต่เมตตาก็ดีแล้วแต่เมตตามันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเป็นประจำท่านเจริญหลายท่านเดินนั่งรถสบายสบายแล้วก็ไปตรงสี่แยกเราก็เห็นคนเดินขายพวงมาลัยเดินไปเดินมาร้อนก็ร้อนดูเหมือนมันก็จะมีใครเรียกซื้ออะไรนี่เมตตามันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ธรรมะจวนตัวเราเรามีเมตตาทำบุญไป20 บาทก็อยากได้ร้อนไปแต่พวงมาลัยพระโอษฐ์นั้นแต่เมื่อคิดว่าเขาจะขายไปบ้างนี่แหละเป็นเมตตาที่แท้จริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้หรืออย่างหนึ่งเคยเห็นคนแก่บางคนผอมด้วยหาของขายไม่ค่อยเห็นมีใครซื้อแต่เรียกเราเห็นก็สงสารเมตตาของเราเกิดขึ้นยายๆอันนี้ก็เลยซื้อของทั้งที่ไม่อยากได้ไม่อยากกินแต่ซื้อด้วยความสงสารคิดว่าเผื่อว่าเขาจะขายได้บ้างนี่แหละเมตตาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูที่ไหนเราสามารถทำบุญทำตามกับสิ่งเล็กๆน้อยๆและบุญมันก็บุญตามลักษณะทำกับคนแบบนี้ได้ชั้นนี้จนชั้นสติปัญญาตั้งตรงดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสทำบุญทำทานตลอดการตลอดเวลาจิตของเราก็เป็นนักบุญนักทานนักกุศลอยู่ในจิตของเรานี่แหละจิตกระฉามันจึงเป็นโรคที่รักษาไม่หายโดยแต่โรยุยาแต่รักษาหายด้วยการบริโภคท่านจึงว่าความหิวเกิดโรคอย่างยิ่งแต่ที่คนรวยท่านก็ไม่ได้พูดถึงจำนวนท่านพูดตัดยอดบาปสันตุติปรมังถนัดสันตุติแปลว่าความสันโดษพอใจความพอใจความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐคือเป็นคนรวยอย่างยิ่งคือเมื่อเรามีความพอเราก็จะรวยถ้าไม่เอาจุดนวลหลายหมื่นหลายล้านล้านอะไรอย่างที่เศรษฐีคนระดับหนึ่งระดับแปดอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เดินถาว่าไปแต่พระองค์ไม่รับพระว่าความพอใจเต็มใจตรงไหนก็รวยก็มีขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นที่เราได้อะไรมาเรามีความภูมิใจเต็มใจดีใจในสิ่งนั้นเพราะความสุขก็จะเกิดขึ้นในเรียกว่าสันตุติบารมังนั้นความรวยเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้ใช้คำว่าสันโดษไม่ใช่หมายความมาทำให้ประเทศชาติท้อถอยแต่ว่าทำให้รู้จักพอเพียงเมื่อโลกทั้งหลายเข้าใจได้อย่างนี้โลกนี้ก็จะสงบข้อสุดท้ายสูงสุดยอดสูงสุดก็คือว่านิพพานังปรมังสุขังปรมังอีกแล้วนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นยอดแห่งความสุขหรือเป็นความสุขอย่างยิ่งพระองค์ไม่ได้หมายถึงความได้อย่างอื่นมีอย่างอื่นประสบอย่างเอินเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวโดยสุดยอดในพระพุทธศาสนาก็มีว่าปัตตานิพพานังปรมังสุขัง
พระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ไม่เจือปนด้วยอะไรอะไรเพราะฉะนั้นการที่ญาติโยมทำสมาธิภาวนาตามลำดับลำดับมานั้นก็เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธองค์นั้นได้แก่พระนิพพานเมื่อสมัยก่อนนั้นมีพราหมณ์เขาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นบอกว่านิพพานเป็นสุขแต่ยิ่งแต่ทำไมคนทั้งหลายจึงไม่เห็นนิพพานหรือไม่ไปถึงนิพพานเขาพูดเป็นคำถามอย่างยิ่งเป็นนักปราชญ์หรือนักปราชญ์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนิพพานก็มีอยู่ทางไปสู่พระนิพพานก็มีอยู่พระองค์ผู้บอกทางไปสู่พระนิพพานก็มีอยู่แล้วทำไมบางคนเข้าถึงนิพพานแล้วบางคนไม่ถึงนิพพานเพราะเหตุใดพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบเป็นปฏิปุจฉาตอบตัวกลับดูก่อนครับเราจะถามท่านก่อนท่านไปกรุงราชคฤห์ทางไปกรุงราชคฤห์ท่านเข้าใจไหมจำได้ไหมโอ้ความรู้จำได้ดีรู้แนวทางกรุงราชคฤห์ได้ดีแล้วก็ท่านสำคัญกว่าคนนี้เป็นจะไหนมีคนกลุ่มเดินมาถามท่านว่าทางไปกรุงราชคฤห์ไปทางไหนท่านก็บอกทางว่าไปอย่างนั้นอย่างนั้นไปข้อสังเกตอย่างนั้นเราก็ไปตามทางที่ท่านบอกเราย่อมถึงกรุงราชคฤห์โดยความสวัสดีไม่มีคนอีกประเภทหนึ่งมาถามท่านไปกรุงราชคฤห์ท่านก็บอกเหมือนคนเดิมแต่คนหลังก็ไม่ทำตามที่ท่านบอกให้สังเกตแต่ว่าสังเกตนี้ก็ไม่ทำตามเขาพุ่งไปกรุงราชคฤห์ไม่ถึงรามเข้าใจคนนี้อย่างไรกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านรู้ผู้บอกทางกรุงราชคฤห์ก็มีอยู่ท่านผู้บอกทางไปสู่กรุงราชคฤห์ก็มีอยู่แต่ทำไมคนบางคนไปถึงบางคนไปไม่ถึงก็เป็นคำตอบโดยตรงเหมือนพระองค์ก็บอกว่าพระนิพพานมีอยู่ทางไปสู่พระนิพพานก็ไม่อยู่อันได้แก่ศีลสมาธิปัญญาโดยโยในทางไปสู่พระนิพพานแต่ประชาชนบริเวณเขาเหล่านั้นมีความเพียรน้อยมีความพยายามต่ำหรือไม่ตั้งมั่นเลยเขาก็ถึงมากไม่ถึงมากเราก็ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทเราตั้งแต่หมายรู้ปริญญาเอกก็มีอยู่ผู้สอนปริญญาเอกก็มีอยู่แต่ทำไมบางคนได้ปริญญาเอกบางคนได้ปริญญาธรรมดาอันนี้ท่านเข้าใจอย่างไรก็เพราะการพยายามของเราตั้งใจของเราไม่สม่ำเสมอกันจึงได้ความอะไรบ้างอันนี้การปฏิบัติธรรมของพุทธองค์ก็เหมือนกันมีอยู่ทำไปก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่แต่การพยายามของเรานั้นมีน้อยจึงไม่อาจเข้าถึงพระนิพพานหรือสัจธรรมได้แต่ไม่เป็นไรท่านเจอทั้งหลายวันนี้เราตั้งใจแล้วเราพยายามแล้วมีคุณที่ไหนพวกประกอบตัวที่นั่นบางท่านแสวงหาคุณถึงคุณตักบาตรที่ไหนก็เห็นญาติโยมเก่าบางคนประกอบอยู่ที่นั่นนั่นคือความพยายามของท่านเรื่องการแสดงธรรมฟังธรรมณที่ใดก็เกิดณที่นั่นแต่เด็กที่มหาลัยอันสำคัญของประเทศชาติของเราคือแห่งนี้ก็กำลังมีโครงการที่จะมีการแสดงธรรมพระราชาครูบาอาจารย์แต่ละองค์เดี๋ยวมาแสดงธรรมท่านเจริญทั้งหลายที่จะมากล่าววันนี้อย่างนี้ก็เหมือนหนึ่งกับว่าเมื่อเริ่มต้นขึ้นต้นนั้นก็เป็นการเรียบเรียงตั้งตัวตั้งเนื้ออย่างที่จะมาภาพกล่าวมาต่อไปก็จะเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งมั่นท่านสูงต่างๆนานามาแสดงให้เราฟังแม้จะฟังรู้บ้างรู้บ้างเพราะเป็นเรื่องของการศึกษาเองแต่ว่าเราตั้งใจแล้วดีแล้วพระศาสนาของเราก็กำลังเจริญงอกงามเข้าสู่สาขาทุกอย่างมีส่วนฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นประเทศชาติของเราจึงสงบจากศึกสงครามจึงไม่น่ากลัวที่เราเห็นของผู้กันอเมริกาอเมริกากับเกาหลีเหนือจุก
จุดระเบิดพุ่มพุ่มกูกันนั้นวิทยาศาสตร์เจริญระเบิดอาตมาเห็นแล้วไม่อัศจรรย์อะไรเลยถ้าเราตายตรงนั้นตรงที่ทุ่มมานั้นเราสบายมากไม่ต้องเจ็บปวดเราก็จะต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสงครามเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก็เกิดไปเราก็จะตายด้วยกันอยู่แล้วเป็นระยะไม่ถึงตายและไม่อัศจรรย์วิทยาศาสตร์ไม่อัศจรรย์เพียงแต่ทำมนุษย์ผู้จะตายอยู่แล้วไม่ตายเร็วกว่านั้นใครๆก็ทำได้ไม่ขัดมันขัดกับพระศาสนาพระศาสนาก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรแต่แก่เกิดแล้วแก่แล้วเจ็บตายส่วนประเมินปรมาณูไฮโดรเจนอะไรก็เพียงแต่มันทำคนจะตายอยู่แล้วให้ตายเร็วให้ตายมากมากเจ้าจะนั่งไปอัศจรรย์อะไรการตายการสลายจะสลายอยู่แล้วจึงไม่น่าอัศจรรย์ถ้านักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถจะระเบิดตูมขึ้นมาแล้วทำให้คนฟื้นขึ้นหมดทั้งป่าชาก็รู้มาอัศจรรย์มีไหมอนาคตไม่มีเพราะฉะนั้นไม่อัศจรรย์เลยแม้แต่น้อยเพียงแต่อวดกันที่จะทำคนให้ตายเร็วๆมากๆพร้อมกันใครก็ทำได้ตายเร็วเราตายอย่างนี้ก็ได้ลงมากันเริ่มหายใจก็ตายทั้งหมดเลยที่ไม่อาจจะจำอะไรเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจสนใจหวั่นใจเราก็กำลังเดินสู่ทางนี้อยู่แล้วยังไม่มีวิทยาศาสตร์ประเทศใดสามารถขัดขวางสัจธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ว่าให้จำทุกข์การมรณตาเกิดแก่เจ็บตายได้เลยเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติก็มันเป็นการเตรียมกายเตรียมใจเพื่อจะรองรับทุกอันเกิดขึ้นได้แก่การแก่การเจ็บการตายเมื่อถึงโอกาสนั้นทุกข์ก็จะแผ่เป่าเพราะมีสัจธรรมมีบุญมีกุศลมีอะไรเต็มเปี่ยมแล้วไปไหนก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนก็ได้ก็ไม่ทุ่นในทรัพย์สมบัติแล้วอันนี้คือกระแสธรรมที่กล่าวมาให้ท่านปฏิบัติต่อเราเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มแล้วขออนุคุณพระรัตนตรัยแต่อานุภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชให้มุ่งเนื่องท่านให้เอาผลทุกข์ใครที่บัดปาทุกสิ่งทุกอย่างและอานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์องค์ใหม่อนุภาพแห่งเทรานุภาพพระครูบาอาจารย์ทั่วไปนุ่นเนื่องความสวัสดีมีสุขกายสบายใจให้เกิดปีแด่ท่านทั้งหลายบทพวกกันถ้ามีกระถาขอสมควรเวลาเอวันก็มีด้วยพระภารัชเดช